สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่กรุงเทพธุรกิจเทอร์มินอลจากสถานีต้นทางข่าวกรุงเทพธุรกิจทีวีวันนี้พบกับผมประวันสิริอิสระนันท์ครับบลจ. Asset Plus ก็รุกออกกองทุนลุยตลาดหุ้นไทยครับโดยตั้งเป้ากำไร 5% ใน6เดือนกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบลจ. Asset Plus กล่าวครับว่าบริษัทเล็งเห็นว่าช่วงนี้เป็นจังหวะเหมาะที่จะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์เป้าหมายที่มีระดับราคาน่าลงทุนและมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการเน้นลงทุนหุ้นรายตัวโดยไม่เทียบกับการปรับตัวของตลาดดังนั้นตั้งแต่วันนี้ถึง28มีนาคมบริษัทเสนอขายกองทุนเปิด Asset Plus Prime 4เป็นกองทุนผสมที่สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในหุ้นได้ 0-100% ที่เน้นลงทุนในหุ้นไทยและมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทน 5% ใน6เดือนโดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นไทยรายตัวที่คาดว่ามีการเติบโตของกำไรต่อเนื่องโดยคาดว่าจะให้ผลตอบแทนในระดับที่น่าพอใจใน6เดือนทางด้านของอยุธยาพาร์คก็ทุ่มเงินลงทุนกว่า 100,000 ล้านบาทนะครับในการเปลี่ยนเป็นอยุธยาซิตี้พาร์คศูนย์การค้าอยุธยาพาร์คลงทุนเพิ่มกว่า 1,000 ล้านบาทครับพร้อมปรับโฉมครั้งใหญ่พร้อมรีแบรนด์เป็นอยุธยาซิตี้พาร์ครับเศรษฐกิจโตรวมไปถึง AEC และตั้งเป้าเป็นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ภาคกลางโดยนางปราณีด่านชัยวิโรจน์กรรมการอำนวยการผู้บริหารศูนย์การค้าอยุธยาพาร์คศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกครับว่าศักยภาพการเจริญเติบโตและปัจจัยบวกต่างๆของจังหวัดอยุธยาส่งผลให้เกิดกำลังซื้อของผู้บริโภคในจังหวัดเพิ่มมากขึ้นอีกมหาศาลล่าสุดครับทางศูนย์จึงมีแผนงานขยายการลงทุนเพิ่มขึ้นโดยใช้งบประมาณอีกกว่า 1,000 ล้านบาทในการขยายพื้นที่และปรับโฉมหน้าใหม่ให้ดูทันสมัยเพิ่มมากขึ้นเรียกได้ว่าปฏิวัติใหม่หมดทั้งห้างพร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็นอยุธยาซิตี้พาร์คทางด้านของสวทช.ก็แก้วิกฤตขยะอุตสาหกรรมนะครับโดยการต่อยอดเปลี่ยนขยะเป็นทองครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อยอดโครงการเปลี่ยนขยะเป็นทองปี5เดินหน้าแก้โจทย์อุตสาหกรรมด้วยงานออกแบบเปลี่ยนโฉมสินค้าใหม่ลดค่าใช้จ่ายในขั้นตอนรีไซเคิลโดยคุณทวีศักดิ์ก่ออนันตกูลผู้อำนวยการสวทช.บอกครับว่าประเทศไทยต้องประสบปัญหาสภาพแวดล้อมที่เกิดจากปริมาณขยะและระบบจัดการขยะที่เพิ่มขึ้นกว่า 17.5% โดยปัญหาขยะในภาคอุตสาหกรรมนับเป็นโจทย์ใหญ่เนื่องจากมีปริมาณมากกว่า 40% ของวัตถุดิบกระบวนการกำจัดด้วยวิธีการรีไซเคิลนั้นมีค่าใช้จ่ายโดยวัสดุเหลือทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมที่รอการเสื่อมสภาพไม่ว่าจะเป็นเศษชิ้นส่วนไม้กระดาษพลาสติกยางสังเคราะห์เศษผ้าเศษกระจกอลูมิเนียมเศษแก้วเศษเหล็กกลายเป็นปัญหาใหญ่ต่อสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมที่ต้องหาทางกำจัดThe Bank of Thailand or BOT alerts as economic heats up Despite comforting signs of continuing growthThere were words of caution about possible overheating in the economy and bubbles in the financial and property markets. Foreign money flows in because of the high interest rate. If a bubble bursts, everything that we see as good will come to an end or will not happen, Wirapong Ramagun, chair of the Bank of Thailand, warned. The massive inflow of foreign capital has caused the stock market index to approach the 1,600-point mark. Also,More than 15% of government bonds are now held by foreign investors, said Wirapong, who is also chairman of the government-appointed Strategy Committee of National Reconstruction and Development. และนี่คือทั้งหมดของกรุงเทพธุรกิจเทอร์มินอลในวันนี้ครับจากกรุงเทพธุรกิจทีวีทีวีธุรกิจเต็มรูปแบบแห่งแรกของไทยกรุงเทพธุรกิจเชิญคุณสร้างประสบการณ์ใหม่กรุงเทพธุรกิจ iSnap ประสบการณ์มัลติมีเดียกับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Snap พร้อมกันครั้งแรกของไทย4 กุมภาพันธ์นี้ครับ